พูดถึงเทคโนโลยี 5G นะคะเป็นสิ่งที่เราเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็บรรดาอุปกรณ์ต่างๆรุ่นหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่ามือถือนี้เริ่มรองรับ 5G แล้วต่างประเทศเขาก็เริ่มพัฒนากันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในบ้านเราตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วมาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะกสทช.เตรียมส่งหนังสือเรียกคืนคลื่นถึงอสมท.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะหลังจากที่ ITU เนี่ยกำหนดคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในรถแมป 5G นะคะโดยที่ล่าสุดค่ะคุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะได้กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานกสทช.กำลังเร่งสรุปเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2,600 เมกะเฮิรตซ์จำนวน190เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอสมท.ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถนำหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์มารับฟังความคิดเห็นพร้อมกับการรับฟังของคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งการประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ค่ะการประชุมครั้งล่าสุดนี้มีการกำหนดนะคะว่าให้ขึ้น 2,600 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในแผนของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในรถแมปนะคะโดยมีรายงานนะคะว่าวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้แจ้งว่ามีแนวโน้มที่กสทช.จะประมูลคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์คู่กับ700เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้อาจจะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกมาตรา44เพื่อขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเพื่อจูงใจให้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่นั่นเองค่ะ